ต้อนรับสู่ The Roommaker นะครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเราจะพามาดูผลงานของเราแบบเป็นภาพรวมหลายคนชอบถามแล้วว่าทำไมคลิปเราออกน้อยเพราะว่าเมื่อพร้อมเราก็ทำอื่นอยู่ใครจะทำคลิปแล้วอยู่กินกันได้อันนี้ก็เป็นบ้านที่เพิ่งเสร็จถูกต้องนะครับก็เป็นการปรับบ้านเก่าวินเทจเนี่ยสำหรับให้เช่าเพราะฉะนั้นการทำให้เช่าเนี่ยข้อจำกัดมันมีอะไรบ้างโอ้โหเรื่องงบประมาณเนี่ยคือใครจะไปบ้านใส่เต็มเหมือนบ้านตัวเองบ้านที่อยู่อาศัยใส่เต็มก็เจ๊งเพราะฉะนั้นการใส่มันจะต้องมีงบที่คุ้มมาแล้วคิดมาแล้วว่าถ้าคุณจะทำเช่า5ปีหรือ10ปีมันควรใช้งบลงทุนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มอันที่2คือระยะเวลาหรือเปล่าถ้านานมันก็จะยิ่งเปลืองค่าเช่าทำ3ปีเป็นสนามบินหนองงูเห่าไม่ได้ไม่อันนี้ก็คืออยู่ประมาณ3เดือนเสร็จ3ต้องเก๋ไก๋เพื่อดึงดูดใช่ต้องบอกว่ามันก็ต้องธุรกิจต้องแข่งขันนะครับแล้วก็ถ้าเราทำไปเหมือนคนอื่นนะไม่ต่างจากคนอื่นคุณก็จะได้เลือกเป็นอันดับท้ายๆเวลาลูกค้าจะเลือกแถมไปแข่งก็ต้องไปแข่งกันด้วยเรื่องราคาใช่อันนี้เราไม่ต้องแคร์ราคาเลยใช่ถ้าเกิดเราทำเก๋สมมติคนอื่นตั้งคืนละ 3,000 เราตั้งไปเลยคืนละ 20,000 เนื่องเงียบมา2เดือนแล้วเนี่ยอ๋อถึงว่ามันเลยไม่มีคนเช่าไม่มีต้องลดละหยอกอันนี้หยอกนะครับโอเคก่อนจะไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราพาไปดูดีไซน์กันดีกว่าอยากดูกันแล้วอันนี้ก็จะมีที่เราทำเข้ามาหน้าบ้านแล้วก็จะมีนี่ครับแผนที่แผนที่สมมติในเวลาที่ฝรั่งมาฝรั่งองุ่นได้ไหมไม่ได้ว่าแล้วคือถ้าฝรั่งมาเนี่ยอย่างน้อยเราจะไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูเรียนใกล้ๆซึ่งจริงต้องบอกว่าในความจริงอันเนี้ยมันไม่ได้ใช้ในงานได้จริงเท่าไหร่หรอกสุดท้ายเข้ามาสุดท้ายคนมาเที่ยวมาพักก็ต้องใช้ Google Map อยู่ดีใช่ใช่จะบอกว่ามันเป็นกิมมิกมากกว่าแล้วก็อันนี้ก็คือที่เราเห็นแล้วเป็นโรงจอดรถนะครับสีที่ตอนนั้นเราเลือกมาค่อนข้างที่จะเป็นสีที่จำง่ายเอางี้ดีกว่าจำง่ายดีกว่าต้องทำไงให้มันจดจำง่ายคุณจะไปทำบ้านแบบขาวดำเพลนสีเทาอะไรเงี้ยบางทีไม่มีจุดขายจำไม่ได้บางทีลูกค้าจำชื่อที่เราตั้งไม่ได้อีกบ้านเนี้ยบ้านไหลวะสีแรดสีแซลมอนสีแซลมอนสีอันนี้สีแรดแน่นอนเพราะดูแล้วมีแรดสองตัวบางคนมีรถก็จอดข้างหลังเราก็ทำเป็นเซอร์วิสถัดมานี่ครับมาก็คือสวนหน้าบ้านแล้วกันสวนหน้าบ้านก็จะเป็นอันนี้ก็ต้องมีใช่จุดต่างคือสมมติถ้าเกิดคุณจะทำบ้านให้คนเช่ารายวันอย่างแรกที่ต้องดูเลยคือความแตกต่างที่มันแตกต่างกับคอนโดคืออะไรใช่ไหมครับเสียงไม่ค่อยดีใช่ครับสมมติคนเช่าคอนโดเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเฟสิลิตี้มีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสถูกบ้านจุดขายของเขาใช่บ้านมันไม่มีทีนี้จะทำไงให้มันแตกต่างเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันเป็นบ้านครับก็คือมีสวนปิ้งบาร์บีคิวบาร์บีคิวนั่งก็คือว่าจะมีฟังก์ชันอะไรอื่นๆที่คอนโดมันทำไม่ได้แล้วกันนะและตอนนี้ข่าวคอนโดนี่ก็แรงเหมือนกันนะแต่มันผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายใช้คอนโดทำเช่ารายวันนะครับโอเคสีก็เห็นว่าสีก็เชื่อมต่อกันมากทีนี้ในบ้านคุณยังไม่เคยเห็นอันนี้อาจจะเห็นจากคลิปเราไปบ้างมุมแรกก็จะเป็นเข้ามาก็จะเป็นสวนนั่งเล่นก่อนครับก็จะเห็นว่าสีสันมันก็จะเปลี่ยนไปละก็จะดูเหมือนน่ารักขึ้นใช่ก็คือระหว่างตอนที่เราแต่งตอนนั้นแบบชอบเมสซี่มากเลยยังไงฟ้าขาวเจนนิดนึงนะครับก็จะมีการเชื่อมโยงของสีเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกติดเวลาแต่ละประเทศครับก็จะเป็นจริงๆนี่เหมือนเห็นตามสนามบินหรืออะไรเงี้ยใช่จะแต่งเยอะเนาะมันเป็นเดคอเรชั่นที่เรียกว่าเอางี้ประหยัดนะกันเมื่อกี้มันมีข้อหนึ่งถูกต้องประหยัดและเก๋ใช่อันนี้เข้าขาไปซื้อมาจากร้านสโตร์แห่งหนึ่งแถวบางนา60บาทมั้งสติกเกอร์ก็ไปตัดตามร้านอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะครับก็คือแต่จะเห็นได้ว่าใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวใช่ลอยตัวทั้งหมดนะครับโอเคประหยัดมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกกิมมิกพวกนี้ก็จะเป็นแบบมุมถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ต้องมีเพราะว่าบางทีคนมาเที่ยวเนี่ยทำไมถึงเลือกบ้านสวยมากกว่าบ้านไม่สวยเขาต้องการถ่ายรูปถูกต้องครับลงอย่างแรกสมมติเวลาที่ผมจะไปพักที่ไหนนี่แชร์ส่วนตัวคือจะดูตามรูปฉะนั้นรูปสำคัญมากใช่เพราะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเขาจะถ่ายต้องการให้เพื่อนเห็นว่ากูเก๋ถูกเพราะนั้นเขาจะบ้านไม่สวยนี่เขาไว้ที่ท้ายถ้ามันแพงกว่ากัน 2,000 3,000 เขาเลือกบ้านสวยยอมเขายอมเพื่อจะเอารูปไปลงในไฮไฟไม่ใช่ผมไฮไฟแก่ไปไอ้นี่เพิร์ทICQ นี้ยังไม่มีรูปเหมือนแล้วรุ่นเดียวกันเองอาจจะไปลงใน Facebook มีแน่นะโพสจะมีอะไรก็อย่างน้อยรูปเนี่ยก็ใช้งานได้แน่นอนแล้วก็จะบอกว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงไปเก็บตกมา
นะครับตามงานอีเวนท์ที่มันเลิกทีนี้มันก็เลยได้สกรีนสีน้ำเงินมาจะสังเกตเห็นว่ากล้องแพนไปอย่างเงี้ยฝ้าเพดานเนี่ยฝ้าเพดานเป็นฝ้าเดิมมันมีพัดลมเก่าอยู่แล้วก็เอาสีไปพ่นง่ายๆอันนี้ซื้อสีสเปรย์มากี่บาท80บาทถูกก็คือเป็นสีสเปรย์ทั่วไปที่หาได้ตามร้านนี่อย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้เห็นได้ชัดฝาครอบปั๊กอย่างเงี้ยเราก็เอาไปพ่นด้วยได้มันก็เลยดูเป็นเรื่องเดียวกันสกรีมสีเหมือนกันมันก็จะไปสีฟ้าอาเจนเนี่ยก็จะมากับผนังพวกนี้มีเข้มมีอ่อนบ้างคุณอย่าเล่นเป็นเฉดเดียวเพราะมันจะดูน่าเบื่อสีผ้าบุไปด้วยสีหมอนอะไรเงี้ยลอกไอเดียนี้นะครับแปลว่าคุณตั้งเฉดในใจขึ้นมาก่อนหรือเช่นคุณมีไอเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นมันจะออกสีฟ้าๆหน่อยหนึ่งเฉดแล้วคุณก็เลือกสีฟ้าหลายๆเฉดมาตั้งต้นจากสิ่งที่คุณมีก่อนแล้วค่อยเพราะบางทีคำว่าประหยัดถ้าคุณไม่ประหยัดช่างมันซื้อทุกอย่างใหม่หมดแต่นี่ประหยัดคุณตั้งต้นก่อนว่าคุณมีอะไรแล้วเลือกสกรีนสีจากนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูมุมต่อไปกันซึ่งก็เป็นนี่ให้ดูนึงนี่ปักพวกนี้แล้วก็มีการพ่นนิดนึงนะครับก็จะดูแค่นี้เองน่ารักละนะครับผมรวมไปถึงผ้าม่านด้วยรายละเอียดวันนี้รายละเอียดเต็มๆนะครับมีไว้ทำอะไรครับผ้าม่านมีไว้ทำอะไรก็คือเดี๋ยวจะมีไว้กั้นแอร์แต่อยากให้พูดข้างในก่อนต้องบอกกันให้ดูว่าจุดแตกต่างของเวลาเราให้เช่าบ้านเป็นหลังมันต่างจากเป็นห้องอย่างไรรายวันก็คือส่วนใหญ่ห้องจะอยู่กันแค่2 คน 2 คนบ้านจุดเด่นคือส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวถูกต้องครับอันนี้คือจุดขายใช่ขนาดใหญ่8คน10คนครับผัว1เมีย3ไม่ใช่แล้วเนี่ยอ๋ออาจจะมีญาติมีป้ามีอะไรครับก็มารวมด้วยกันได้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมสำหรับห้องเด็กๆเนี่ยเด็กชอบมากครับสนุกสมมติว่ามาเราจะนอนปิดปั๊บเขาจะเห็นหน้าเราไม่เราพูดอ่ะเดี๋ยวเอากล้องเข้ามาก่อนอ้อมเข้ามาด้านนี้ดิโอ้โหเข้ามาก็จะเห็นว่ามี1คือได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นครับ2เวลาปิดเนี่ยแอร์ข้างนอกมันเข้ามาไม่ได้ใช่จะต้องมีแอร์อีกตัวนึงเอาไว้สำหรับเด็กๆพวกนี้ได้นอนกันนะครับก็จะใช้เป็นเตียง2ชั้นเตียง2ชั้นนะครับทีนี้มาดูข้างในนิดนึงอะไรที่เราต้องโปรไวด์ระบบตรงนี้นะครับสำหรับเตียง2ชั้นตรงเนี้ยลักษณะการดีไซน์มันก็จะเป็นเหมือนโฮสเทลต้องทำเขาเรียกว่าเป็นยูนิตเช่นว่าอย่างนี้คนนอนก็จะมีปลั๊ก USB มือถือครับทุกคนมีก็ต้องมีที่ชาร์จเขาชาร์จนอนเล่นนะครับแล้วก็มีไฟเปิดปิดได้ครับผมแล้วก็อันนี้อาจสมมติว่าข้างบนก็จะเป็นอีกยูนิตนึงสำหรับเตียงข้างบนนะครับแล้วก็แยกตัวรีโมทแอร์ไว้แปลว่านี่คือแยกกันหนึ่งใช่ใช่ข้างบนได้จุดหนึ่งสองจุดชาร์จมือถือเสร็จปุ๊บวางไว้บนนี้สำหรับข้างบนตรงนี้นิดนึงคือสำหรับตรงนี้ก็จะเราไม่ได้ใช้มั่นกั้นทั้งหมดนะครับครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไปทั้งหมดข้อเสียคือคนที่นอนอยู่จะรู้สึกไม่สบายมันจะอึดอัดเหมือนโรงพยาบาลอ๋อก็ต้องทำดีไซน์นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นชั้นเหล็กมาตัวเป็นกั้นพาร์ติชันแล้วก็มีพวกเนี่ยพวกต้นไม้พวกหนังสือปลอมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ชั้นเหล็กนี่คือไปสั่งทำสั่งทำเอาโอเคราคาอยากรู้ไหมอยากรู้ชั้นเหล็กก็ประมาณ 9,000 แต่คุณต้องเจอช่างเหล็กเลยนะถ้าคุณไม่เจอช่างเหล็กอ่ะจะเจอคุณจะไปเจอช่างปูนมันทำไม่ได้ไม่ใช่ก็คือร้านที่พวกทำเหล็กดัดได้ราคาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไปจ้างผู้รับเหมาที่ทำบ้านคุงครับคุณบ้านคุณนะครับครับบอกว่าแปะทำอย่างนี้ให้หน่อยก็จะต้องโดน15,000-18,000เพราะเขาก็ต้องบวกค่าอีกค่าจัดการให้นะครับครับแล้วก็ไฮไลท์ของเรามีนิดนึงตรงกลางบ้านนะครับหมูป่าแล้วหมูตากหมูป่าไอ้กล้องวนมาก่อนที่จะไปโต๊ะหาเมนูตัวนี้ก่อนหมูถามว่าทำไมต้องมีในลักษณะของเวลาเราออกแบบดีไซน์สิ่งที่มันรู้สึกอึดอัดมีอะไรขวางอยู่ก็คือเสาแต่ไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้ทีนี้เสาตัวเนี้ยเราถ้าเกิดปกติถ้ามันเป็นบ้านที่เรามีงบประมาณหรือเราอยู่เองอาจจะทำบิวอินไปหุ้มหรืออะไรก็ได้แต่เนี้ยเราไม่อยากไปยุ่งเพราะฉะนั้นหาสักอย่างนึงใช่บ้านเช่าเนี่ยจะมาทำบิวอินเนี่ยเปลืองมากหาอะไรสักอย่างนึงมาให้คนจดจำถัดมาโต๊ะโอเคโต๊ะทานอาหารก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมระหว่าง living area กับ dining area เพราะฉะนั้น2พื้นที่เนี่ยมันก็สามารถเชื่อมเก้าอี้กันแล้วก็จอยกรณีที่เกิดมีกิจกรรมร่วมกันได้ก็จะเห็นได้ว่ามุมนี้จริงๆจะเน้นความโป่งมากกว่าคือถ้ายิ่งกั้นยิ่งทำอะไรบ้านก็จะดูแคบอึดอัดครับผมโป่งนี่ผมชอบเพลงเขามากเลยอันโป่งหินเหล็กไฟอีกอย่างนึงเวลาคุณทำบ้านให้เช่าอย่างนี้ความต่างกับคอนโดคือคุณต้องมีเขาเรียกว่าเป็นอเมนิตี้ในการทำครัวหรือการทำอาหารที่มันสูงเพราะส่วนใหญ่ห้องคอนโดเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้ถ้าเห็นก็คือมีตู้อ่างเตานะครับตู้อ่างเตาตู้เย็นตู้เย็นอ่างเตาเตาแก๊สเตาแก๊สนะครับที่สำคัญนี้ต้องมีอะไรเครื่องซักผ้าครับเพราะว่าคนที่มาอยู่เงี้ยบางทีอาจจะเป็นวีคครึ่งเดือนก็มีที่เคยเจอเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นมากที่เขาจะต้องมีเครื่องซักผ้านะครับจริงๆจะบอกว่ามันเซฟยังไงก็คือสีชมพูเนี่ยที่คุณเห็นมันก็มันเหลืองจากข้างหน้าเนี่ยเอาจริงเรา
เหลือเลยอ่ะใช่เหลือสีแซลมอนเหลือสีเทาที่คุณเห็นเนี่ยมันเหลืองแต่อย่าลืมดีเทลนะเพราะว่ามันจะมีเช่นโบเสดเนี่ยเราใช้เป็นตัวยาแนวที่เป็นสีชมพูใช่ไปลองด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูจุดที่คุณยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้จริงๆเราไม่ได้ออกเป็น EP เพราะว่างานมันค่อนข้างจะทำแค่วันเดียวเสร็จครับนะครับผมก็แค่อยากจะบอกเรื่องประหยัดต้องบอกว่าตรงเนี้ยสารตั้งต้นที่เราบอกคืออะไรสีชมพูเหลืองสีชมพูเหลืองเหลือจากหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาทำไงให้ห้องน้ำมันดูแตกต่างจากจริงๆต้องบอกห้องเนี้ยเป็นห้องเก่าที่มันเป็นสีเพลนครับก็คือพื้นกับผนังอยู่แล้วกระเบื้องพื้นกับผนังใช่ใช่ใช่มีอยู่แล้วแล้วก็มีการสีภูมิมาทาแผงนี้แผงนี้ทาฝ้าไปเลยอย่าไปคิดมากคืออย่าไปคิดมากแต่แบบบางคนอันนี้คือข้อควรระวังนะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณอยากเอาสีสดๆมาทาบ้านแล้วไปเจอหลายๆบ้านก็จะทาซะเยอะเลยต้องบอกว่าข้อควรระวังในการใช้สีภูบางทีมันยากนะถ้าคุณไม่ได้เป็นดีไซเนอร์คุณเลือกผิดนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเลยนะเสลอทันทีไปเลยครับไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ใช่แล้วต้องบอกบางทีเลือกทาอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีอิลูเมนต์แก๊งอ๋อมาเป็นแก๊งมีเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดที่ฟังอยู่ก็คือชาวเวอร์จะต้องบอกว่าอันเนี้ยเราเลาะกระเบื้องเก่าออกครับเพื่อทำใหม่ก็คือโมเสกแล้วก็มีพวกไอ้สีชมพูพวกเนี้ยชมพูหนึ่งนะอันนี้ชมพูหนึ่งชมพูสองชมพูสองมีสามอีกก็คือมี3คือตัวนี้ใช่ตัวนี้อีกก็คือตัวเนี้ยมาเพิ่มสมมติถ้าเกิดเรายกออกไม่มีเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีการเชื่อมต่อของสีกันนะครับแล้วก็ไม่มีฟังก์ชันใช้ประโยชน์ไม่ได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆเวลาการใช้สีจัดๆคุณอย่าเล่นสีลงบนวัสดุชิ้นเดียวอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับในการทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพาดูข้างบนข้างบนครับผมข้างบนก็จะมี2ห้องนอนนะครับซึ่งเป็นอารมณ์ของบ้านวินเทจเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแรกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ละเมื่อวานก่อนผมมามันยังโล่งๆอยู่เลยนี่ครับอันนี้คือสร้างกี่วันเสร็จครับพี่วันเดียวฟังอภารดูฟาบก็จะเห็นว่าฟาบเนี่ยเป็นห้องที่โล่งๆอยู่โล่งๆเอาเป็นว่าพร้อมอยู่แค่ว่ามันโล่งนั้นเองถูกเพราะฉะนั้นโจทย์ของห้องเนี่ยก็เราลองให้ไอ้ต้อ The Room Maker มาทำดูเป็นการโชว์ผลงานของมันนะครับซึ่งใช้เวลาแค่เพียงวันเดียวเฮ้ยไฮไลท์ของห้องเนี่ยจะบอกว่าเป็นการทดลองของ Room Maker ละกันว่าการทำห้องด้วยราคาประหยัดรู้สึกว่าจะประมาณ 40,000 กว่าๆเท่านั้นเองโอเคแล้วใช้เวลาเพียงแค่1วันคุณได้ห้องนี้มาละบ้าโอ้โหคุณเป็นไทยนะครับผม1วันจับกำตังมา 40,000 ได้ห้องนี้เลยทีนี้บอกว่าการทดลองที่เราทำก็คือว่าอันนี้เป็นการเทสที่เราลองสั่งเฟอร์นิเจอร์จากจีนเข้ามาอ๋อเออคือมาเลยได้ตั้งแต่ข้างล่างที่คุณเห็นเนี่ยคือเป็นหลายๆชิ้นเลยเป็นของจีนใช่แต่ห้องนี้จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแทบทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยวอลเปเปอร์นี่ก็สั่งมาซึ่งจริงๆอ่ะพอเราเห็นต้นทุนมันเนี่ยต่อตารางเมตรนะครับครับหลัก 6-70 บาทเท่านั้นพูดเป็นเล่นแล้วก็อย่างเงี้ยพับเนี่ยหัวกว้างมาอะไรเงี้ยโต๊ะข้างเก้าอี้อะไรเงี้ยก็ลองสั่งมาดูนะครับผมแต่ถ้าคุณจ้างเราอ่ะเราต้องบวกค่าแรงนะใช่อันนี้คือก็บอกว่าต้นทุนตรงๆอ่ะตรงก็ประมาณ 40,000-45,000 ก็จําไม่ผิดนั่งเรือมามันนั่งเรือมานะใช่มันนั่งเรือมาเออครับเนี่ย2เดือนเนี่ยกว่าจะถึงใช้ได้เลยเข้ามานี่ว่าของร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางแห่งซึ่งจริงๆคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้ผมเห็นเยอะแยะเลยร้านเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ที่ขายในเพจตาม Facebook บ้านทั้งหลังถ้าคุณต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ 7-8 แสนอันนี้เป็นทางออกเลยครับครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังแบบประมาณ3-4ห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องสมมติว่าครัวคำนวณของเนี่ย 800,000 คุณบินไปจีนซื้อเองคุณอาจจะได้ 500,000 เยอะเกือบครึ่งนะอันนี้ถือว่าเดอะรูมเมเกอร์แชร์เป็นไอเดียกันคนขายลอกไปได้ถ้าจะโกรธเราก็โกรธไอ้ฟางครับไม่เอาจะโดนร้านเฟอร์นิเจอร์ถล่มนะลองไปดูอีกห้องนึงโอเคไปไหนดูนิดนึงก็จะเป็นสวนนิดนึงก็ดีไซน์คล้ายๆข้างล่างเป็นชั้นเหล็กที่มากั้นนะครับแต่นี่ก็จะเป็นเอาสวนกระถางต้นไม้มากั้นแต่จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการประหยัดนั่นแหละคือถ้าคุณไปสั่งเหล็กร้านเหล็กดื้อตัวเดียวเนี่ยโดนฟันหัวแบกใช่ๆก็หลายๆตัวหน่อยวัดบ้านไปดีๆว่าอยากใช้ตรงไหนบ้างคือในบ้านหนึ่งบ้านเนี่ยทำดีไซน์ให้มันหลากหลายควรจะต้องอยู่ในลักษณะที่วัสดุใกล้เคียงกันดีไซน์ใกล้ๆกันก็จะได้ใช้ซัพพลายเออร์ที่เป็นคนเดียวกันคนเดียวกันแล้วก็ในต้นทุนทีนี้เราจะพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Master Bedroom แล้วทำไมถึงเรียกว่า Master Bedroom เพราะว่ามันมีความไพรเวทของตัวเองคือมีห้องน้ำครับส่วนตัวนะครับห้องนู้นก็ต้องมาแชร์ห้องน้ำตัวนี้จากข้างนอกนะครับแล้วก็มีระเบียงด้วยฟีลลิ่งความเป็นบ้านมันหายไปครับโรงแรมอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถแบบหรือบางทีเฮ้ยมันก็มีคนบุหรี่ดูบุหรี่โอเคครับดีไซน์ของห้องนี้สิ่งที่ฟ้าเห็นเป็นยังไง
ครับสิ่งที่ผมเห็นคือจะมีความเป็นเขาเรียกว่าความเก่ามีความวินเทจอยู่นะครับแต่อย่าลืมเก่าแต่เก๋ทำยังไงใช่ไหมผมก็ต้องหาที่แหละว่าใช่อันนี้ถ้าเกิดคุณดูภาพรวมคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสกิมสีมันแปลกสกิมสีคือสีรวมของห้องมันเหมือนมันแปลกครับนะครับก็คืออันนี้เราคิดจากว่าห้องเนี่ยด้วยรูปทรงของหน้าต่างช่องแสงเนี่ยเห็นไหมมันจะดูเป็นบ้านวินเทจก็เลยคิดว่าเราจะต้องลองแต่งให้มันเป็นวินเทจไปเลยนะครับผมให้เลือกโทนสีที่มันดูแบบจะพูดถึงให้เข้าใจง่ายดิเคยดูหนังเรื่องฟ้าทลายโจรอ่ะโอเคสกิมสีมันจะดูแบบเป็นหนังวินเทจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเลือกทดลองในการเอาวอลเปเปอร์ที่เราซื้อมาถูกๆเนี่ยไปติดเอาไปติดฟ้าเอ้าอ๋อโอเคเห็นแล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเรียนเนี่ยครูเวลาสอนงานออกแบบจะบอกว่าเอาสีหนักไว้อยู่ข้างล่างสีเบาสีหนักคือสีเข้มไว้ข้างล่างสีเบาไว้ข้างบนมันจะได้ดูโปร่งๆนะครับแต่เนี้ยเราคิดว่ามันก็ไม่จำเป็นเสมอไปเราทดลองก็เอาสีหนักกับสีเข้มมาอยู่ข้างบนแล้วก็ใช้เป็นวอลเปเปอร์ให้มันดูดีเทลหน่อยบอกให้มันมีเท็กซ์เจอร์แล้วก็สีฟ้าอ่อนเนี่ยทารอบห้องครับแต่มันก็ยังมีจุดตัดโดยที่เราเลือกจากจุดก็คือขอบบางม่านเนี่ยเป็นเกณฑ์นะครับมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดรอบของม่านเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นสาเหตุที่เราเลือกคู่สีที่เป็นวอลสีเขียวมาเพราะแดงเขียวเป็นคู่สีตรงข้ามแล้วถ้าเดี๋ยวขึ้นตารางสีให้ดูแล้วกันว่าให้ตรงข้ามเพราะฉะนั้นห้องเนี่ยผมว่าจุดเด่นก็คือเรื่องคอมบิเนชันสีที่มันต่างจริงๆฟังมาจะจบแล้วเนี่ยใช้สีให้ถูกจุดใช่ประมาณนี้เนาะก็เป็นจุดดีที่คุณจะประหยัดตังค์เกณฑ์ได้แต่อีกจุดนึงที่ขอบอกว่าเกณฑ์คือไอ้นี่เลยโคมไฟหัวเตียงนะครับคือโคมอันเนี้ยโคมไฟหัวเตียงแต่เราแปลงมาจากโคมไฟที่เป็นโคมไฟเพดานนอกจากความเก๋ที่ได้เนี่ยมันก็ยังล้อไปกับความเป็นวินเทจด้วยทรงกลมก็ตามเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นดูเป็นทองเหลืองใช่ครับมันก็จะมีความเป็นวินเทจแสงก็จะออกมานวลๆนิดนึงนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความซอฟต์ไว้โอเคเปิดอ่านหนังสือแล้วก็แอบให้ดูนิดนึงก็จะมีระเบียงจุดตากผ้าให้ดูนิดนึงนะจุดตากผ้าแล้วก็อาจจะมานั่งชิลบางคนชอบมาตอนเช้าตื่นมากินกาแฟดูดบุหรี่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมห้องน้ำนี้ไม่พูดเยอะใช่ไหมครับพี่ใช่ห้องน้ำนี้จริงๆก็จะเป็นของมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็อันนี้มีประตูนึงนะครับแล้วเชื่อมโยงไปกับแชร์กับฝั่งบูธมาใช้ได้นะครับก็คือกระเบื้องเป็นกระเบื้องเดิมแล้วสีใหม่ใช่ไหมก็คือร้อยแต่สีเขียวในห้องจริงๆเอางี้สารภาพเลยว่าถ้าเห็นข้างล่างมันเป็นโทนชมพูมันก็มาจากสีที่เหลือจากหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นสีที่เหลือจากหน้าบ้านครัวเศร้าใช่ไหมคุณเห็นตอนทำครัวสีเขียวมันเหลืออย่าไปใช้เงินเยอะอย่าไปซื้อเยอะคือสีซื้อมันถังนึงมันเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยก็มาทำจุดต่างว่าข้างหน้าห้องชมพูไปแล้วครับอันนี้ห้องเขียวลากันไปแบบตรงนี้ได้เลยสบายๆก็มีคำถามอะไรก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันพิมพ์มาเดี๋ยวอะไรก็ถามมาแล้วกันเดลูเมเกอร์พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณในการแต่งบ้านจริงๆเดี๋ยวแบบคนจะหาว่าแถไงคือบางทีทำไมปล่อยช้าจังอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าบ้านหนึ่งหลังบางทีเราทำ EP แค่2 EP 3 EP แต่เราทำทั้งหลังใช่นะครับพอไม่งั้นแล้วก็คุมต้นทุนอะไรไม่อยู่ใช่ครับผมโอเคก็อดใจรอเราหน่อยนะครับแล้วอยากดูอะไรก็แชร์ให้เราบ้างกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไปเถอะไปครับไปครับ